ทำสบายพักช่วงนี้มีเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นกับโรงพักของพวกเราผมจึงถือโอกาสนี้เรียกทุกคนขึ้นมาเพื่ออยากจะชื่นชมที่พวกเราช่วยกันดูแลป้องกันปราบปรามไม่ให้เหตุที่เกิดขึ้นลุกลามไปมากกว่านี้ผมขอปรบมือให้ทุกคนหลังจากชื่นชมกันแล้วผมก็จะขอเข้าสู่เรื่องที่ผมจะแจ้งให้ทุกคนทราบในวันนี้ผมจะแจ้งให้ทราบว่านับจากนี้ไปเราจะมีการประชุมกันอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งเพื่อเป็นการติดตามและประเมินผลงานของแต่ละฝ่ายโดยข้อตกลงในการประเมินผลงานของแต่ละฝ่ายเราจะไม่ถือยศถือตำแหน่งเป็นสำคัญผมจะให้สิทธิ์ตำรวจชั้นผู้น้อยได้พูดอย่างตรงไปตรงมาในงานที่ตัวเองได้รับมอบหมายและพวกคุณก็มีสิทธิ์ที่จะประเมินผลงานของคนอื่นด้วยทุกคนต้องห้ามโกรธห้ามบาดหมางกันเพราะสิ่งที่เราพูดในที่ประชุมก็เป็นไปเพื่อปรับปรุงงานที่เราทำอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นเอาล่ะมีใครอยากจะพูดอะไรเป็นคนแรกไหมผมครับเชิญคือสวัสดีครับผมอยากจะพูดเกี่ยวกับเอกสารที่โดนไฟไหม้ไปอะครับคือว่าผมทำงานเกี่ยวกับเอกสารพวกนี้มาตลอดก็เลยรู้สึกเสียดายนอกจากจะมีต้นฉบับเป็นแฟ้มเอกสารแล้วผมยังพิมพ์สำเนาเก็บไว้ในระบบคลาวด์ด้วยครับถึงแม้ว่าต้นฉบับจะโดนไฟไหม้ไปก็ตามแต่ก็ยังมีไฟล์สำรองเก็บไว้ในอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นของฟรีไม่เสียเงินด้วยครับผมจึงอยากจะแนะนำให้ทุกฝ่ายทำด้วยครับสุดยอดไปเลยจ้าแล้วผู้กองกอบเกียรติล่ะครับเอกสารที่โดนไฟไหม้ของผู้กองมีสำเนาไว้หรือเปล่าครับไม่มีครับโหผู้กองผมก็นึกว่าผู้กองอ่ะจะมีข้อมูลอะไรมากกว่าจ่าพุทธนาซะอีกโหจ่าเฉยก็พูดเกินไปผู้กองกอบเกียรติงานเยอะจะตายจะมีเวลาที่ไหนไปเล่นอินเทอร์เน็ตเหมือนจ่าพจนาฏอ่ะแบบนี้เขาไม่ได้เรียกว่าเล่นเน็ตนะแต่เขาเรียกว่าใช้อินเทอร์เน็ตให้เป็นประโยชน์ต่างหากเอาล่ะทุกคนผมเห็นด้วยกับจ่าพจนาฏนะผมขอแนะนำให้ทุกฝ่ายนำไปปฏิบัติตามโดยเฉพาะคุณผู้กองขอบเขตผมรู้ว่าคุณมีงานมากแต่ผมเชื่อว่ามันคงไม่มากเกินไปจนคุณทำอะไรไม่ได้ครับขออนุญาตนะครับเดี๋ยวผมลืมครับผู้กองครับผู้ใหญ่สำราญแจ้งมาว่าหลักฐานทางนิติเวชของคดีผัวพระสำอางอยู่ที่เขานะครับถ้าผู้กองต้องการไปรับได้เลยนะครับขอบใจเร่งมือหน่อยนะอย่าลืมที่เราตกลงกันไว้ครับสารวัตรเรื่องต่อไปผมขอแสดงความคิดเห็นเรื่องฝ่ายจราจรครับว่าไปได้เต็มที่ระดับสีครับพอดีในอินเทอร์เน็ตผมเห็นมีคนลงรูปจับหมึกขับรถมอเตอร์ไซค์ไม่สวมหมวกกันน็อกแถมยังไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนอีกด้วยแต่ก็ยังไม่ได้รับการลงโทษใดๆเลยครับอ้าวดาบเป็นตำรวจหรือเปล่าเนี่ยทำไมมาแทงพวกเดียวกันอย่างนี้ก็เพราะผมเป็นตำรวจไม่ใช่โจรไงจ่าผมเลยต้องลงโทษคนที่ทำความผิดโดยเฉพาะคนที่ทำความผิดเป็นตำรวจซะเองแบบนี้จะมีหน้าไปลงโทษใครเขาได้เรื่องมันเกิดมาตั้งนานแล้วมันรื้อฟื้นทำไมจ่ามึกดับสีพอได้แล้วครับผมขอให้ทุกคนนำสิ่งที่เพื่อนร่วมงานแนะนำนำไปปฏิบัติเพื่อปรับปรุงงานตัวเองให้ดีขึ้นวันนี้พอแค่นี้ก่อนรถแถวต้องเริ่มแถวมา
มอยากให้สารวัตรลงโทษปรับในแต่ละข้อหาห้ามละเว้นจะได้เป็นเยี่ยงอย่างให้กับตำรวจคนอื่นให้ตระหนักถึงเรื่องนี้ให้มากจ่าหมึกเขาเป็นตำรวจจราจรเขาไม่ควรทำผิดกฎหมายจราจรซะเองผมไม่ยอมประชาชนก็คงไม่ยอมเหมือนกันแบบนี้ต่อไปถ้าใครเอากล้องมาถ่ายพวกเราก็แย่เลยสิครับก็อย่าทำผิดสิครับคุณเป็นตำรวจคุณไม่ควรกังวลเรื่องกล้องแต่คุณควรกังวลเรื่องความปลอดภัยของประชาชนอีกเรื่องที่ผมอยากฝากให้พวกคุณปรับปรุงการทำงานของลูกน้องนั่นก็คือเรื่องทัศนคติเลยครับสารวัตรต่อไปนี้ผมอยากให้พวกคุณทุกคนปฏิบัติกับประชาชนเหมือนญาติมิตรพวกเขาคือเพื่อนคือพี่คือน้องคือพ่อแม่ของพวกเราทุกคนอย่าพูดจาหรือทำกิริยาที่ไม่ดีอย่าคิดเอาเปรียบหรือโกงกินพวกเขามันหมดสมัยแล้วที่ตำรวจเป็นเจ้านายของประชาชนเพราะถ้าตราบใดที่คุณไม่ปรับทัศนคติหรือปฏิรูปตัวเองวันหนึ่งประชาชนจะลุกขึ้นมาต่อต้านและเพิ่มความเกลียดชังวันนั้นพวกคุณจะหมดศักดิ์ศรีถูกดูหมิ่นดูแคลนและหมดความภาคภูมิใจในที่สุดเริ่มซะตั้งแต่วันนี้ถึงใครจะไม่ปฏิรูปแต่ตำรวจพระลานจะขอปฏิรูปด้วยตัวเองตกลงจ่าหมึกโดนปรับก็ใช่สิคนกันเองแท้ๆมันใช้ได้ที่ไหนอ่ะพูดแล้วโมโหเนี่ยที่หลังก็ใส่หมวกกันน็อกสิแล้วเอารถไปติดทะเบียนให้เรียบร้อยใช่จะได้ไม่มีปัญหาถูกต้องก็เมียผมสิมันยืมหมวกกันน็อกไปรถก็เก่าน็อตทะเบียนมันหลุดไปตัวเดียวแล้วผมทำไงโอ้โหตอนประชาชนโดนจับเนี่ยก็พูดแบบนี้เฮ้ยพูดนี้ได้แล้วจ่าตุ๋ยเฮ้ยใจเย็นมึกเอานะนั่งก่อนนั่งก่อนนะโอ้โหที่จ่าตุ๋ยก็พูดเนี่ยเขาก็มีเหตุผลของเขาพอประชาชนถูกจับประชาชนก็มีเหตุผลของประชาชนพอจ่าหมึกถูกจับจ่าหมึกก็มีเหตุผลของจ่าหมึกแต่จริงๆแล้วถูกจับถูกปรับมันก็ถูกต้องไม่ใช่เหรอเฮ้ยพูดเนี่ยพวกเรียสารวัตรใหญ่ไงครับมนุษย์เฮ้ยจ่าหมึกผมไม่ได้คิดอะไรไม่ได้มีอะไรกับสารวัตรใหญ่แล้วมันพูดกันทั้งนั้นฮะที่ผมพูดเนี่ยก็พูดไปเพราะความเป็นธรรมไม่ใช่เหรอจะเป็นธรรมอะไรตำรวจด้วยกันน่ะมาทำกันแบบเนี้ยเปิดมาไม่เคยพบเคยเห็นเออนะเลิกทะเลาะกันมะมาดื่มดื่มดื่มเออน่า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 ดื่มเนี่ยคอยดูฮะผมว่าสารวัตรใหญ่เนี่ยอยู่ได้ไม่นานหรอก